ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ3กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะนายสัมพันธ์เสริมชีพทนายความของพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจโทบรรทูลฉิมกราผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ3เพื่อให้ปากคำในฐานะพยานตามหมายเรียกของ DSI หลังคณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานว่านายสัมพันธ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่นายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์คลองจันทน์นำเงิน 321.4 ล้านบาทโดยสั่งจ่ายเช็ค10ฉบับเป็นเงินจากสหกรณ์คลองจันทน์ไปซื้อหุ้นบริษัท M Home SPV 2จำกัดมูลค่าความเสียหายประมาณ320ล้านบาทซึ่งมีชื่อของนายสัมพันธ์ถือหุ้นแทนนายสุภชัยโดยนายสัมพันธ์กล่าวก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งบริษัท M Home SPV เป็นหนี้สถาบันการเงินอยู่3แห่งและมีการฟ้องร้องกันอยู่ที่ศาลธัญบุรีโดยคณะนักกฎหมายก็ได้เข้าไปดูการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เรื่องดังกล่าวตนสามารถชี้แจงกับพนักงานสอบสวนได้ทั้งนี้ตนไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานในเรื่องนี้มาเนื่องจากยังไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนจะสอบถามในประเด็นใดบ้างจึงต้องขอดูประเด็นที่พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำก่อนโดยนายสัมพันธ์ยังกล่าวต่อนะคะว่าตนไม่ได้ถือครองหุ้นบริษัทแทนใครซึ่งที่จริงแล้วเขาเป็นคนไปเจรจาติดต่อหนี้แต่ตนเข้าไปในฐานะนักกฎหมายเพื่อดูเรื่องปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเจรจาคดีความที่เป็นอยู่ในศาลซึ่งเขาก็ได้มอบหมายให้ตนมาดูแลในเรื่องนี้ยืนยันว่าตนดูแลแค่เรื่องกฎหมายกับคดีความเท่านั้นและเข้าไปเพียงช่วงสั้นๆค่ะ